สวัสดีค่ะป้อนวนิดาพรสลาล้ำค่ะวันนี้ป้อนจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับสถานีท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะคะนั่นก็คือสวนสัตว์อุบลราชธานีค่ะเป็นสถานีท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่อยากให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวมาชมมาดูกันนะคะอยากรู้ว่าภายในมีอะไรตามป้อนเข้ามาเลยค่ะได้มาอยู่กับท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีท่านผอ.วันชัยตันวัฒนะท่านผอ.คะภายในสวนสัตว์ของเรามีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะครับก็สวนสัตว์อุบลราชธานีของเรานั้นเป็นสวนสัตว์น้องใหม่ในสังกัดขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับพื้นที่ทั้งหมด 1,217 ไร่ด้วยกันครับสภาพการเที่ยวชมของสวนสัตว์นั้นเราจะต้องนั่งรถบริการของสวนสัตว์เข้าไปนะครับแล้วก็เหมือนกับเข้าไปท่องในป่านะครับก็จะมีเก้งกวางสัตว์ป่าต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศนะครับไฮไลท์ของเราก็จะเป็นกลุ่มของเสือสิงโตโดยเฉพาะเสือโคร่งขาวสิงโตขาวนี่สวยมากมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับจากนั้นก็จะเป็นสัตว์กลุ่มสัตว์แอฟริกันนะครับยีราฟม้าลายนกกระจอกเทศนะครับก็ระยะทางเที่ยวชมก็จะประมาณ2กิโลนะครับใช้เวลาประมาณ40นาทีด้วยกันนะครับสนใจจะไปเที่ยวชมเดี๋ยวจะให้เจ้าที่ของเรานำไปนะครับค่ะดีเลยค่ะท่านผอ.ค่ะขอบคุณค่ะปุ้ยปุ้ยครับผอ.สวัสดีครับเดี๋ยวพาน้องเข้าไปเที่ยวชมในสวนสัตว์อุบลราชธานีของเรานะครับพาไปชมปลางั้นดีเลยค่ะท่านผอ.วันนี้ขอขอบคุณท่านผอ.มากๆนะคะครับเพื่อนๆคะเราได้ไกด์กันแล้วเราไปเที่ยวสวนสัตว์กันเลยค่ะครับนี่นะครับพี่จะพาน้องป้อนไปนั่งรถแทมชมสัตว์นะครับค่ะมากมายถึง8โซนแสดงนะครับค่ะแต่มันถึงก็แนะนำนี่ก็คือเป็นรถบริการที่เรียกว่ารถแทมนะครับนี่เลยใช่ไหมนั่งเที่ยวสามารถใช้บริการได้นะครับครอบครัวมาเดี่ยวก็สามารถนั่งได้ครับขึ้นชื่นก่อนนะครับน้องปอคือรถบริการนำเที่ยวของทางสวนสัตว์อุบลราชธานีขอบคุณค่ะเป็นบริการรถพ่วงหรือรถแทมนั่นเองครับค่ะแล้วภายในสวนสัตว์เนี่ยคือจะเปิดกี่โมงคะก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นเลยครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการทุกวันเลยใช่ไหมคะใช่ครับเสาร์ที่ก็เปิดนะครับแล้วแบบว่าจะมีรถอะไรบ้างคะที่แบบนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปได้นอกจากรถแคมป์หรือรถพ่วงนะครับทางเราก็มีบริการรถกอล์ฟสถานที่ตรงไหนเขาถึงตรงไหนกันแล้วคะอ๋อนี่ก็เป็นสัตว์ตระกูลกวางนะครับก็จะมีทางขวามือนะครับตัวดำสุดขำๆก็คือเนื้อทรายนะครับค่ะตัวสีน้ำตาลอมแดงนั่นคือเก้งแล้วก็มีละม่างปานละม่างคอเรียวยาวนะครับแล้วตรงนี้ล่ะคะที่แบบเป็นกลุ่มนี่ก็เป็นกลุ่มของฝูงละม่างพันธุ์พม่านะครับเป็นผู้ของสัตว์ตระกูลกวางสังเกตไหมครับจะมีเขาใช่ไหมคะมีเขานะตอนนี้เขากำลังโชว์การกินอาหารตอนเช้านั่นคือหญ้าสดให้พวกเราได้ชมกันนะครับเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์อยู่แล้วตอนนี้กำลังมีผู้เลี้ยงกวางนะครับที่เรียกว่าคิปเปอร์กำลังให้อาหารนั่นก็คือเป็นผลไม้นั่นเองครับน้องปอนอยากไปชมสัตว์แล้วก็ให้อาหารใกล้ๆกันไหมครับยากค่ะโอเคนั่นดีครับไปเลยค่ะได้ค่ะว่ามีความเป็นอยู่ของสัตว์เขาอยู่อย่างมีความสุขนะครับมีการให้อาหารตัวใหญ่มากใช่เดี๋ยวจะพามาสัมภาษณ์กับผู้เลี้ยงกวางที่เรียกว่าคีเปอร์นะครับคือคุณลักษณ์นั่นเองนะครับค่ะพี่ลักษณ์สวัสดีค่ะมีตัวแสดงนี่ครับค่ะแล้วมันดุไหมคะมันจะกัดไหมคะตัวนี้เป็นกวางป่าครับค่ะเป็นตัวเมียที่สามารถป้อนอาหารได้มีชื่อไหมคะตัวนี้ชื่อน้องโฟครับพอดีน้องโฟโฟนะครับมีมดไหมคะเผื่อจะได้อ๋อบอกว่าสี่โฟหนูก็คิดว่าโฟมดอะไรแบบนี้เผื่อจะแบบมีคอนเสิร์ตต้นคืนอะไรแบบนี้ขอลองให้อาหารได้ไหมคะอาหารได้กล้วยเยอะมากค่ะคือให้อาหารนี่คือวันละกี่เวลาคะผลไม้เนี่ยค่ะวันนี้เราให้2เวลาครับให้ได้เลยใช่ไหมคะเดินเข้าไปขอเสียงหน่อยค่ะน้องโฟน้องโฟวางมาหรืออีกชื่อก็คือแซมบาเดียนะครับค่ะกระจายมันให้ละลายละลายใช่ครับเป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535นี่เองครับค่ะรู้สึก
ตัวใหญ่นะคะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่มากค่ะอีกไหมอิ่มหรือยังไกลกันก็คือเป็นเนื้อทรายเช่นกันครับค่ะดูลักษณะของเนื้อทรายกับกวางจะเหมือนกันตรงที่จะมีกิ่งบนเขาค่ะนะครับข้างละ3กิ่งนะครับรู้สึกแบบสมบูรณ์มากเลยนะคะกิ่งนะครับค่ะน้องโฟไปแล้วหรออิ่มยังอีกไหมเดี๋ยวคืนนี้สภาพแวดล้อมจะมีต้นไม้ให้สัตว์ได้อยู่นะครับอย่างมีความดูร่มรื่นมากเลยค่ะไร้ซึ่งความเครียดครับค่ะต้นไม้ก็สดชื่นนะครับให้อากาศที่บริสุทธิ์สุขบรรยากาศมีผู้ดูแลรักษานะครับมีคีเปอร์หลายท่านด้วยกันค่ะสังเกตพฤติกรรมการกินอยู่นะครับตลอดทั้งวันเพื่อให้สามารถแสดงต่อนักท่องเที่ยวได้นะครับว่าเขาอยู่ยังไงนะครับการเป็นมาเป็นฝูงเขาเดินเป็นกลุ่มอะไรอย่างนี้ครับนี่เขาทักทายได้ด้วยครับนะคะพองกหัวทักทายนะครับสวัสดีสัตว์เนื้อทรายนะครับก็ถือมีในตาที่สวยงามนะครับว่ามีต่อมน้ำตาหล่อเลี้ยงครับค่ะมีต่อมน้ำตาตรงลูกตาสองข้างนั่นนะครับอ๋อค่ะน้องโฟอิ่มหรือยังรู้สึกน้องโฟอยากน้องโฟยังไม่อิ่มน้องโฟไม่อิ่มเหรอขออีกหน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะน้องโฟตรงนี้จ้ะจะได้มีแรงเยอะๆเลยจ้ะวันนี้ป้าก็ต้องขอขอบคุณพี่รักนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบมาให้ป้าแบบได้ให้อาหารสัตว์แบบอย่างใกล้ชิดให้กล้วยน้องโฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบใกล้ชิดมากตื่นเต้นมากค่ะสัตว์ก็น่ารักนะครับค่ะป่ะเดี๋ยวพี่จะพาน้องป้อนไปชมโซนแสดงที่2กันต่อนะครับจะเป็นโซนของสัตว์กีบต่างประเทศนั่นเองค่ะรู้สึกหางน่ารักมากเลยหางเป็นแบบกระจุกกระจิกหางกว้างก็เป็นนะครับในตามธรรมชาติก็จะหาดูได้น้อยมากๆนะครับนี่ก็คือภารกิจของสวนสัตว์นะครับในองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้นำสัตว์ที่หายากแล้วก็เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์นะครับเมื่อคำนึงถึงในอนาคตแล้วพื้นที่อาจจะถูกทำลายไปมากนะครับประชากรก็มากขึ้นนะครับพื้นที่ป่าก็ลดลงดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าในประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่มาเห็นความสำคัญหรือว่าเป็นการสร้างความตระหนักในการหวงแหนรู้คุณค่าของสัตว์ป่านะครับในอาณาเขตของอาณาจักรไทยเช่นกันนะครับนี่ก็คือความสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ต้องอนุรักษ์หรือคอนเซอร์เวชั่นเอาไว้นะครับสำหรับโซนแสดงที่2นะครับเป็นโซนแสดงของสัตว์กีบต่างประเทศนะครับก็จะมีความน่ารักของกวางซิก้านะครับคล้ายๆกับอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับมีลูกน้อยของเขาด้วยอายุประมาณ 2-3 เดือนนะครับเป็นกวางซิก้าหรือชื่อหนึ่งก็คือจะเป็นนิสเดียนะครับอ๋อค่ะจะสวยงามน่ารักอยู่กันเป็นครอบครัวน่ารักมากใช่ครับด้านหน้าก็มีอีกฝูงนะครับเป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูงหรือที่เรียกว่าเป็นสัตว์สังคมก็เช่นกันครับค่ะนอกจากนี้กวางก็จะมีนกยูงอินเดียด้วยนะครับเป็นสัตว์ที่อยู่ได้ในพื้นที่ได้อย่างมีสันติสุขนะครับแล้วอันนั้นนี่กวางอะไรคะตัวใหญ่ๆตัวขนาดใหญ่นั่นก็คือกวางบาราซิงหรือกวางบึงนั่นเองครับกวางที่อยู่ในประเทศอินเดียบังกลาเทศนะครับเป็นพื้นที่ของเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันกลางนั่นเองครับค่ะโหดูแบบเยอะมากใช่นี่ก็เป็นสัตว์ตระกูลกวางเช่นกันนะครับเขาคือจะผลัดเขาปีละ1ครั้งนะครับค่ะนี่ครับมาใกล้ๆแล้วครับแหมชมกับการให้ผลไม้กวางซิก้ากันอย่างใกล้ๆนะครับค่ะโดยมีพี่เปอร์ของเรานะครับนี่คือพี่อะไรครับแนะนำตัวด้วยครับชื่อธีรพงษ์สุขสบายครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีนะครับนี่ก็พาน้องป้อนมาชมนะครับการให้อาหารสัตว์ตระกูลกวางซึ่งเป็นสัตว์กีบต่างประเทศอย่างใกล้ชิดนะครับครับผมให้อาหารได้ไหมคะมีกล้วยน้ำว้าใช่ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับเป็นกล้วยน้ำว้าครับอ๋อขอลองให้สปอนช้อนให้แล้วครับมานี่มานี่หน่อยเร็วเรียกยังไงนะคะโยนให้ใกล้ๆครับโยนให้เลยครับผมอ๋อมันยังไม่คุ้นกับคนมากเท่าไหร่อ๋อตรงนี้ยังไม่คุ้นใช่ไหมคะใช่ครับไม่เหมือนน้องโฟอันนั้นน้องโฟจะเป็นนักร้องใช่ไหมคะใช่ครับผมมานี่เร็วมานี่เร็วมีลายจุดขาวประปรายสวยงามนะครับสำหรับกินเยอะไหมคะกวางพวกนี้พวกนี้จะกินวันละ20กิโลครับหรือวันละ20วีครับเยอะมากอ๋อขออีกหน่อยนะคะ
นี่เดี๋ยวไม่ต้องแย่งกันนะมีเยอะมีเยอะแล้วให้เวลาไหนบ้างคะอาหารเนี่ยค่ะอาหารเช้ากว่าจะเป็นให้ตอนเช้าครับวันละ20กิโลเลยค่ะถ้าจะเป็นอาหารข้นก็ให้มาตอนเย็นครับวันละ20กิโลเหมือนกันครับผมอ๋อมีอาหารข้นด้วยนะคะใช่ครับผมให้ยากจะให้ทีประมาณเย็นเหมือนกันครับ60มัดโอ้โหค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่ธีรพงษ์ขอบคุณมากนะคะที่ให้ป้าเน่มาให้อาหารกวางถึงใกล้ๆตรงนี้ด้วยนะคะใกล้ชิดมากเลยค่ะตรงนี้ขอบคุณนะคะจะเป็นอะไรคะที่จะถึงเนี่ยค่ะอ๋อข้างหน้านะครับก็จะเป็นจะมีเขาเป็นสัตว์กลุ่มเอนติโลปนะครับก็คือจะมีความสำคัญแล้วก็มีความสวยงามก็คือเป็นสัตว์ที่จะไม่ผลัดเขานะครับเขาจะอยู่ในตระกูลเดียวกับแพะแกะวัวแล้วก็ควายนะครับหรือกระบือนะครับแต่จะมีความสวยงามนะครับมีเขาเฉพาะเพศผู้เหมือนกันนะครับอ๋อค่ะเออเขาจะสวยมากนี่ไปแล้วเกลียวแล้วก็แข็งแรงนะครับกลัวล่ะไม่ต้องกลัวนะเป็นขบวนนะครับถ้ามีจ่าฝูง1ตัวแล้วก็อีก1ตัวก็จะเดินตามกันไปเรื่อยๆนะครับค่ะแล้วคือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เยี่ยมชมที่เนี่ยเนี่ยค่ะจะแบบว่าสัมผัสธรรมชาติใกล้ชิดแบบนี้เลยหรือเปล่าคะถูกต้องครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ของพื้นป่าอนุรักษ์นะครับดังนั้นต้นไม้ก็จะมีความหลากหลายแล้วก็มีความสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ระดับบนกลางล่างแล้วก็กลุ่มเถาวัลย์ครับมากมายและอีกหนึ่งชนิดนะครับนั่นก็คือกวางปาราซิงหรือกวางบึ้งนะครับอ๋อนี่ตัวใหญ่ลักษณะคล้ายๆกับสมันที่เป็นสัตว์ของประเทศไทยที่สูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อหลายสิบปีนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นสัตว์ตระกูลกวางต่างประเทศนะครับอย่างเช่นที่อินเดียบังกลาเทศแล้วก็เนปาลที่เป็นทุ่งที่ราบติดกับพื้นป่าที่มีความรกชัดหรือป่าทึบก็จะสามารถพบสายพันธุ์นี้ครับค่ะแล้วก็เหลือจำนวนน้อยอีกแล้วนะครับดังนั้นก็เป็นภารกิจอีกของสวนสัตว์อีกแล้วครับที่จะต้องอนุรักษ์เอาไว้รักษาดำรงพันธุ์ไว้นะครับค่ะเพื่อประโยชน์ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวด้านการศึกษาวิจัยรวมถึงการได้นำสัตว์ป่าเข้ามาใช้ประโยชน์ในส่วนของมนุษย์แล้วก็ประชากรไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นยารักษาโรคนะครับอาจจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจในอนาคตนะครับถ้าเผื่อสัตว์เศรษฐกิจได้ล้มป่วยเพราะโรคร้ายนะครับดังนั้นการที่จะมีสัตว์ป่าคือเรียกว่าเป็นธนาคารไว้ในป่าธรรมชาตินะครับแล้วก็มีไว้ในป่าที่เป็นอาณาเขตของการจัดการของสวนสัตว์นี่ก็เป็นรูปแบบที่สามารถผสมผสานแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเต็มที่นะครับนะจะได้เหยื่อก่อนเป็นผู้แรงนะครับสนุกไหมคะพี่ปุ๋ยสนุกมากแล้วครับตื่นเต้นมากด้วยว้าย